ทิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะบอกเลยนะครับเทคนิคการเล่นดัมเบลเคิลท่าเคิลต่างๆให้ถูกต้องนะคือผมเอาจริงๆเบื่อมากเพราะว่าเห็นบอกว่าเพื่อนๆมาทักผมเล่นบาร์เบลเคิลเล่นดัมเบลเคิลเล่นหนักแล้วทำไมไม่ขึ้นสักทีก็มึงเล่นกันผิดนะฮะไม่มีอะไรเลยก็มึงเล่นกันผิดเอางี้นะเบสิกเลยนะครับคือเวลาผมเห็นเนี่ยเล่นผิดๆกันนะครับก็จะเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ผิดแบบเบสิกนะผิดแบบเบสิกเลยคือแบบเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยคิดอะไรมากเขาจะคิดแค่ว่าเอาจากจุดตรงเนี้ยไงก็ได้ให้มันขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ตัวก็โยกตัวก็เหวี่ยงบางคนนี้ก็มีนี่นะดิสโก้โยกไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเสียเวลามากๆนะครับวิธีเอางี้เลยเข้าที่ถูกต้องเลยนะครับที่คุณควรจะทำเบสิกก่อนนะครับอย่างแรกคุณควรจะแพ็คไหลไปข้างหลังนะครับดึงไหลไปข้างหลังไม่ใช่ชักขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่ดึงไปข้างหลังนะครับเพราะว่าอะไรมันคือการเพิ่มเวนจ็อบโมชั่นของไบเซปเรานะครับเอาเดี๋ยวขอข้างเดียวก่อนเห็นชัดเจนนะครับเพิ่มเวนจ็อบโมชั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่อย่างนี้นะแล้วไหลหัวไหลเรามาข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเคิร์ลเนี่ยอยู่แค่นี้นะครับระยะมันก็โอเคนะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เยอะไงมันทำให้ดีกว่านี้ได้อีกก็คือเราดึงหัวไหลข้างหลังฟึบเนี่ยแค่นี้นะครับมันก็รู้สึกว่า stretch มากแล้วเนี่ยตรงนี้ยังไม่ทันดึงเลยแต่รู้สึกตึงเรียบร้อยแล้วผมก็สามารถที่จะเห็นไหมคือระยะมันมากกว่าเดิมอีกนะครับระยะมากกว่าเดิมหมายความว่าอะไรคุณต้องออกแรงมากขึ้นทาง under tension ที่เกิดบนกล้ามเนื้อไบเซปมากขึ้นนะครับอันนี้อันแรกกับ2ถ้าเป็นไปได้พยายามกดหัวไหล่ลงนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ยกขึ้นมาเพราะคุณสามารถที่จะดึงไปข้างหลังแล้วก็ยกขึ้นได้แต่ว่าเราไม่ดึงขึ้นไม่ยกขึ้นนะครับเรากดลงมันก็จะเกิดการล็อกนะครับล็อกพอล็อกแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเหวี่ยงได้มันก็จะกลายเป็นแบบเป็นโมชั่นที่ตึงนี่คือไบเซปทำงานจริงๆเลยนะครับไบเซปทำงานจริงๆไบเซปนะครับอีกอย่างนึงที่ผมจะขอให้ทริคไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่หยิบเมจิกคู่ใจนี่คิดไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ดึงดัมเบลเนี่ยขึ้นมาที่หัวไหล่นะครับเราพยายามคิดว่ามันมีจุดตรงนี้คือจุด A นี่จุด A อยู่นี่และจุด B นะครับอยู่ตรงนี้เราพยายามคิดว่าเอาจุด A กับจุด B เนี่ยให้ใกล้กันให้มากที่สุดจินตนาการนะครับคือจินตนาการว่าเป็นการสควีซจุดของจุดนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าเราอยากเล่นกล้ามเนื้อไบเซปเราไม่ได้อยากเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเราจะเป็นอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ทำให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อไบเซปได้ชัดเจนแล้วเวลาเอาลงก็คือพยายามคิดว่าเอาจุด A กับจุด B เนี่ยห่างกันมากที่สุดนะครับสเตรชให้มากที่สุดและเทคนิคนี้นะครับก็จะมีข้อดีอย่างนึงเลยคือเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับเพราะว่าเราตัดแรงเหวี่ยงออกไปเรียบร้อยแล้วมันคือแรงไบเซปล้วนๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแล้วก็สามารถที่จะเล่นกล้ามเนื้อไบเซปได้โดนๆเลยนะโดนๆเต็มๆเลยนะครับนี่คือฟีลไบเซปเยอะมากไม่เมื่อยไหล่ไม่ปวดไหล่อะไรเลยนะครับป้องกันอาการบาดเจ็บป้องกันการเสียแรงเปล่าแล้วก็เมคชัวร์เลยว่ามันโดนแบบไบเซปเต็มๆเลยนะครับบีบ2จุดให้ใกล้ที่สุดหลับตาเล่นก็ได้ผ่อนออกให้ย้ายให้มันยืดให้มากที่สุดบีบให้มากที่สุดยืดให้มากที่สุดนะครับนี่คือหลักการเล่นไบเซปที่ถูกต้องนะครับจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายเราเล่นกล้ามนะครับเราต้องมีสมองมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่ใช่ไสยศาสตร์มาแบบโยกแบบโอ้โหแม่งเหมือนจะแบบบูชาเทพเจ้าให้กล้ามมันขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับสิ่งที่จะขึ้นอย่างเดียวก็คือไมเกรนขึ้นความดันขึ้นแล้วก็ได้ขึ้นโรงพยาบาลนะฮะนี่ก็เบสิกทำให้ถูกต้องนะครับมีแค่นี้ไปทำกันดู